ารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะเมนูวันนี้นะคะกล้วยไม่ใช่ค่ะมะม่วงนะคะนี่เลยของหวานจากมะม่วงนะคะช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงนะซึ่งมะม่วงออกมาเยอะมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงเลยค่ะชิมมะม่วงนะคะมาทำเป็นเมนูวุ้นข้างล่างจะเป็นวุ้นใสมะม่วงนะคะรสชาติเปรี้ยวอมหวานส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นวุ้นกะทินะคะรสชาติมันเค็มๆกินด้วยกันก็จะเข้ากันแล้วก็อร่อยดีค่ะเมนูมะม่วงที่ทำได้ไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนของวุ้นมะม่วงกะทิสดค่ะก็จะแยกออกเป็น2ส่วนนะคะคือส่วนของวุ้นมะม่วงจะเป็นวุ้นใสส่วนของหน้ากะทิค่ะจิมใช้เป็นกะทิกล่องนะคะจิมใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะอันนี้คือสุกใหม่เลยค่ะสวยๆแบบนี้มีเกลือผงวุ้นน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำสะอาดใบเตยค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสามารถปรับได้ตามชอบคือบางคนก็ชอบกลิ่นใบเตยบางคนก็ไม่ชอบเนาะอันนี้แล้วแต่เลยนะมาดูส่วนของวุ้นกะทิกันบ้างค่ะก็จะมีเกลือมีผงวุ้นมีน้ำตาลทรายน้ำสะอาดหัวกะทิจิมใช้เป็นกะทิกล่องของไทยโคโค่นะคะส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมหม้อต้มน้ำนะคะเราจะเอาน้ำสะอาดใส่ลงไปในหม้อก่อนแล้วก็ใส่ผงวุ้นนะคะโรยลงไปเลยแช่ผงวุ้นไว้ประมาณสัก10นาทีนะคะ10ถึง15นาทีได้เลยค่ะเพื่อให้ผงวุ้นเนี่ยอิ่มตัวแล้วก็อิ่มน้ำเต็มที่วุ้นที่เราพักไว้ประมาณ10นาทีค่ะจะเห็นว่าจมลงก้นด้านล่างนะคะแล้วก็ข้างบนจะเป็นใสๆค่ะเราก็นำขึ้นตั้งไฟนะคะแล้วก็คนไปมาต้มให้น้ำเดือดค่ะระหว่างนี้เราก็ขยำใบเตยใส่ลงไปได้ด้วยนะคะจะได้มีกลิ่นหอมมากขึ้นขยำแล้วก็มัดเป็นปมใส่ลงไปสัก2ปมก็ได้ค่ะขยำก่อนเนาะให้มีกลิ่นทีนี้ก็ต้มให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดแบบนี้นะคะดูจนใบเตยหอมดีแล้วค่ะเราก็จะคีบใบเตยออกได้เลยจากนั้นใส่เกลือเล็กน้อยค่ะให้มีรสเค็มแปร่มแปร่มเนาะตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะตอนที่น้ำเดือดเนี่ยเราปล่อยให้เดือดประมาณสัก 3-4 นาทีนะคะเพื่อให้ผงวุ้นละลายดีค่ะแล้วก็ค่อยคีบใบเตยออกแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะทีนี้คนให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็รอให้เดือดอีกรอบนึงก็ปิดไฟได้เลยพอเดือดดีแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยเราจะพักไว้ให้พออุ่นค่ะระหว่างนี้เราก็ไปปอกมะม่วงกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาปอกมะม่วงกันค่ะก็เตรียมน้ำสะอาดนะคะใส่ชาผสมไว้แบบนี้ค่ะใส่เกลือลงไปประมาณสัก1ช้อนเนี่ยค่ะ1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็คนให้เกลือละลายเราจะเอาไว้แช่มะม่วงนะคะเวลาที่ปอกมะม่วงเนี่ยจะจุ่มน้ำเกลือเพื่อไม่ให้มะม่วงดำค่ะมะม่วงล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาปอกเปลือกวิธีปอกนะคะมีจะต้องคมค่ะเวลาปอกต้องปอกให้เปลือกลึกนิดนึงนะคะอย่าปอกบางเกินไปเดี๋ยวเนื้อมันจะดำค่ะปอกให้เปลือกหนาให้หนาๆนิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะดูให้เปลือกหนาเห็นเป็นเนื้อมะม่วงค่ะแล้วก็ไม่เห็นเป็นผิวของเปลือกแล้วถ้าใช้มีดปอกผลไม้มันจะปอกได้บางเนาะอันนี้ให้ปอกนานนิดนึงค่ะประมาณนี้เราก็จะฝานเนื้อมะม่วงเนี่ยใส่ในน้ำเกลือเลยค่ะแช่น้ำเกลือแบบนี้ได้เลยแล้วก็มาปอกอีกส่วนหนึ่งที่เป็นด้านหลังหั่นมะม่วงเป็นลูกเต๋าค่ะจิ้มหั่นเป็น4ชิ้นแบบนี้นะคะให้ได้ชิ้นประมาณนี้แล้วก็ใส่ถ้วยไว้ค่ะเราก็เตรียมถ้วยสำหรับหยอดนะคะวันนี้จิ้มใช้เป็นถ้วยพลาสติกแบบนี้ค่ะขนาด7ออนซ์นะคะเราก็หยิบเนื้อมะม่วงค่ะใส่ลงไปจะมากจะน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะช่วงนี้มะม่วงถูกนะคะก็จัดเต็มได้เลยจิมไม่ได้ใช้ช้อนนะคะใช้มือเพราะว่าถ้าเกิดใช้ช้อนเนี่ยแล้วตักมันจะเละเนาะใช้มือค่อยๆหยิบเอาได้ค่ะวุ้นใสที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะคะหรือว่าอุ่นๆค่ะอย่าให้ร้อนเกินไปนะคะถ้าเราหยอดลงในเนื้อมะม่วงเนี่ยจะทำให้มะม่วงเราช้ำได้ค่ะควรจะอุ่นหรือว่าเย็นนะคะแต่ว่ายังไม่แข็งเนาะยังไม่จับตัวเราก็หยอดใส่ลงไปเลย
แค่พอท่วมมะม่วงนะคะเหลือไว้หยอดหน้ากะทิด้วยตรงที่มีฟองนะคะเราก็จะช้อนฟองอากาศออกด้วยค่ะจากนั้นก็จะพักไว้ให้เซตตัวนะคะแล้วก็มาหยอดส่วนของหน้ากะทิกันค่ะวุ้นกะทิก็ทำเหมือนกันนะคะนำส่วนวุ้นที่เราแช่น้ำไว้เนี่ยนำขึ้นตั้งไฟได้เลยคนให้ผงวุ้นละลายก่อนค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะจะเห็นว่าค่อนข้างข้นเพราะว่าเราใส่ผงวุ้นลงไปแล้วก็น้ำที่แช่เนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะระหว่างนี้ก็จะเติมเกลือลงไปนิดนึงค่ะน้ำตาลทรายความหวานปรับได้ตามชอบนะคะคนให้น้ำตาลละลายก่อนค่ะพอเดือดอีกรอบแบบนี้นะคะให้เติมส่วนของหัวกะทิลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันรอให้เดือดปุดๆก็เป็นอันใช้ได้ค่ะระหว่างนี้ก็สามารถลองชิมรสชาติได้นะคะให้รสชาติออกไปทางเค็มๆมันๆนิดนึงค่ะพอเริ่มเดือดปุดๆนิดนึงนะคะก็คือใช้ได้แล้วค่ะเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันนะคะต้องการแค่เดือดนิดหน่อยค่ะกะทิจะได้ไม่เสียเร็วค่ะจากนั้นปิดไฟได้เลยเราจะพักไว้ให้พออุ่นๆนะคะค่อยไปหยอดใส่หน้าขนมค่ะส่วนของวุ้นใสหรือว่าวุ้นมะม่วงนะคะที่เราพักไว้ให้เซตตัวแล้วค่ะวิธีเช็คว่าใช้ได้นะคะก็คือใช้มือแตะๆดูค่ะข้างบนเริ่มแข็งตัวนี่คือได้แล้วเนาะเราก็จะหยอดกะทิเลยกะทิก็ต้องพักอุ่นๆก่อนนะคะค่อยหยอดลงไปอย่าให้ร้อนจัดจนเกินไปนะคะค่อยๆหยอดลงไปค่ะความหนาของกะทิเนี่ยแล้วแต่ชอบเนาะใครชอบหนาๆก็ใส่เยอะๆได้เลยพอหยอดเสร็จแล้วนะคะก็จะพักไว้ให้เซตตัวดีค่ะถ้าใครอยากให้เซตตัวเร็วๆนะคะสามารถเอาไปแช่ตู้เย็นได้ถ้าวางข้างนอกก็ประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็เริ่มเซตตัวแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะวุ้นมะม่วงที่เราพักไว้จนเซตตัวดีแล้วนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาก็ออกมาแบบนี้สีสวยน่ากินมากเลยค่ะก่อนกินนะคะแนะนำให้ไปแช่ตู้เย็นเย็นๆค่ะจะอร่อยยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะตักกินแบบนี้เลยนี่2ชั้นชั้นมะม่วงแล้วก็ชั้นวุ้นข้างบนนะคะวุ้นกะทิสีสวยเนาะสีเหลืองแต่กับสีขาวน่ากินมากเลยค่ะเป็นของหวานที่กินแล้วไม่เลี่ยนเลยค่ะอร่อยเดียวคือรสชาติของข้างล่างนะคะจะเปรี้ยวๆหวานๆข้างบนเนี่ยมันๆเค็มๆแล้วรสชาติโดยรวมนะคะไม่ได้หวานมากค่ะไม่หวานเลี่ยนแน่นอนสูตรของจิมจะไม่ได้หวานมากนะคะคือเน้นรสชาติกลางๆนะคะอ่อนหวานคือเดี๋ยวนี้คนจะนิยมกินหวานน้อยเนาะซึ่งเราก็นิยมกินหวานน้อยเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าใครที่ชอบหวานตรงนี้นะคะสามารถเพิ่มน้ำตาลได้อีกค่ะแต่ของจิมก็คือสูตรเนี้ยกำลังดีเลยค่ะถ้าชอบกินเมนูวุ้นนะคะหรือว่าชอบกินมะม่วงบ้านใครมีมะม่วงเยอะๆก็ลองทำได้ค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ